ขึ้นโครงผนังเสร็จแล้ววันนี้เราจะมากั้นผนังเบากันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับและเพื่อนๆก็อยู่กันในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆของการสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมและน้องสาวหลังนี้เป็นหลังที่2แล้วครับอย่างที่บอกทุกคนนะครับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านงบประหยัดนะครับเราตั้งงบไว้ประมาณ 30,000 บาทไม่เกิน 40,000 บาทครับดังนั้นวัสดุที่เราใช้สร้างบ้านจะเป็นวัสดุราคาประหยัดแล้วก็เป็นของเหลือใช้ในบ้านครับสำหรับวัสดุทำผนังเบาผมบอกเลยว่าแข็งแรงตามราคานะครับจริงๆมันมีหลายวัสดุที่เพื่อนๆสามารถมาปิดได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่เพื่อนๆวางไว้ด้วยว่าเพื่อนๆใช้โครงสร้างแบบไหนต้องเลือกให้เหมาะกับโครงสร้างนะครับเนื่องจากบ้านหลังนี้นะถึงเสาจะเป็นเหล็กแต่โครงผนังเนี่ยเป็นโครงคร่าวครับเพราะฉะนั้นวัสดุที่เราจะมาใช้จะต้องเป็นวัสดุผนังเบาที่มีน้ำหนักเบาหลักๆมีอะไรบ้างก็มีไฟเบอร์ซีเมนต์กับซีเมนต์บอร์ดเนี่ยแหละครับบางคนยังสับสนนะว่าไฟเบอร์ซีเมนต์ซีเมนต์บอร์ดเชอร่าบอร์ดไม้เชอร่าอะไรเป็นอะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้จะมาเริ่มติดตั้งแล้วก็เล่าให้ฟังครับบ้านใต้ถุนสูงผู้หญิงตัวเล็กๆจะยกแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขึ้นไปติดก็คงยากใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนมาใช้แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาดเล็กกว่าติดตั้งแทนได้เหมือนกันก่อนไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผนังบ้านหลังนี้แบ่งไว้เป็นหลายส่วนนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยด้านนอกตั้งใจจะทำเป็นลายไม้นะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเราก็จะใช้แผ่นเรียบธรรมดาซึ่งวัสดุที่ผมจะเลือกใช้วันนี้นั่นก็คือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นั่นเองครับซึ่งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยก็มีหลายขนาดหลายความหนานะสำหรับงานภายนอกที่สูงแบบนี้นะครับถ้าเราเอาแผ่นใหญ่หนาเยอะๆมาเนี่ยจะติดตั้งยากมากๆอีกทางออกนึงเลยนะเราก็จะใช้ไม้ฝานะครับแต่โครงสร้างแบบนี้ใช้ไม้ฝาไม่ได้นะวันนี้ผมก็เลยจะใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับหรือว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ไซส์ประมาณขนาดนี้ที่สามารถยกใส่รถได้และก็ติดตั้งเองได้ง่ายๆครับเมื่อเช้าเขาก็ไปขนมาแล้วนะครับนู่นใส่รถคันโน้นเดี๋ยวเราไปแบกเข้ามากันแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาดเล็ก60เซนคูณเมตร20เนี่ยขนใส่รถเก่งทั่วไปมาได้เลยครับทำความเข้าใจกันก่อนที่จะไปใช้สมาร์ทบอร์ดทำงานวันนี้นะครับปกติสมาร์ทบอร์ดสำหรับทำผนังนะครับจะเป็นขนาดเมตร20คูณ2เมตร40แล้วก็จะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ6มิลขึ้นไปเนาะแต่วันนี้ผมเลือกใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดนะสำหรับตัวที่ใช้ทำฝ้าเพดานนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้เหมือนกันเพราะว่าเคยใช้มาแล้วนะครับแต่อายุการใช้งานนะครับแล้วก็ความแข็งแรงของทานเนี่ยจะสู้แบบ6มิลขึ้นไปไม่ได้อย่างบ้านนอกดาวหลังนี้ผมใช้ขนาด8มิล นะซึ่งก็หนาแข็งแรงเพียงพอที่จะใช้ทำผนังสบายๆอยู่แล้วแต่ก็จะมีส่วนเล็กๆนะครับที่ผมใช้ตัว4มิลเหมือนกันนะครับก็คือด้านข้างข้างบนตรงนี้นะครับผมใช้ตัว4มิลอยู่แล้วทำไมถึงเลือกตัวบางไม่เลือกตัวที่แข็งแรงไปเลยนะครับแล้วทำไมถึงต้องเลือกแผ่นเล็กไม่เลือกแผ่นใหญ่นะครับเนื่องจากบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทำใต้ถุนสูงนะครับเหมือนบ้าน2ชั้นนะและน้องสาวผมเนี่ยต้องทำงานด้วยตัวเองดังนั้นการยกแผ่นใหญ่ๆขึ้นไปนะครับถึงเราจะมี2คนเนี่ยเคยยกแผ่นนี้แล้วขนาดอยู่ติดพื้นนะยังหนักแทบเป็นแทบตายเลยแล้วก็ส่วนแผ่นผนังนะครับที่เป็นขนาด6มิล นะครับก็จะไม่มีลายนะครับผมอยากได้ลายนี้เห็นไหมลายเป็นเขาเรียกว่าลายร่องไม้นะครับเพื่อที่จะเอามาทำให้บ้านเนี่ยมันดูเป็นบ้านลายไม้เพราะฉะนั้นก่อนนำมาใช้งานก่อนทำตามในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆต้องตัดสินใจดีๆนะครับเพราะว่าแบบนี้นะอายุการใช้งานก็จะสั้นกว่าซึ่งอายุการใช้งานส่วนใหญ่พวกนี้นะครับก็จะอยู่ที่5ถึง10ปีนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเราครับแต่อย่างที่บอกเสมอนะครับบ้านน็อกดาวน์เราทำเองได้สุดท้ายถ้ามีปัญหาเราก็ซ่อมเองได้ครับเนื่องจากโครงสร้างผนังเบาที่เราตั้งไว้เนี่ยเหมาะกับแผ่นผนังมาตรฐานนะครับก็คือเมตร20คูณ2เมตร40นะครับถ้าเอาเข้ามาเนี่ยสามารถยิงติดตั้งได้เลยเนาะแต่วันนี้เราจะใช้แผ่นที่เป็นขนาดเล็กลงเราต้องทำการเสริมโครงเข้าไปด้วยโดยโครงที่เราจะเสริมเข้าไปนะครับเพื่อรับแผ่นนะเราก็จะใช้โครงฝ้าเพดานหรือว่าโครงซีไลน์แบบนี้นะใครจะใช้โครงผนังเบาแบบเดิมก็ได้นะครับเหมือนกันนะสามารถเสริมไปในจุดเดียวกันได้เลยเราจะตัดโครงตามขนาดที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นจะพับมุมเพื่อหลบโครงหลักครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวโครงซีไลน์นะครับมาพาดไว้แบบนี้นะเฉพาะด้านนอกนะเพราะด้านนอกเท่านั้นเองที่เราจะใช้แผ่นเล็กนะครับหลังจากนั้นก็สามารถยิงสกรูเข้าไปบนโครงได้เลยทีเนี้ยแผ่นที่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะไม่กระพือละสำหรับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับถ้าเราไม่อยากใช้ตัวเครื่องตัดมาตัดนะครับหรือว่าเครื่องเจียมาตัดนะตัวแผ่นบางๆแบบนี้นะครับสามารถใช้คัตเตอร์กรีดได้นะให้เรากรีดคัตเตอร์นะครับไปซ้ำหลายๆครั้งนะครับหรือว่าอย่างช่างบางคนเนี่ยเขาจะใช้หัวตะปูคอนกรีตนะค่อยๆกรีดไปก็ได้เหมือนกันหลังจากกรีดแล้วเนี่ยยังไม่ขาดนะครับเราต้องเอามาหักอีกทีนึงทีเนี้ยเวลาเราหักแผ่นนะครับให้เราเอาแผ่นนะครับมาวางตรงขอบบ้านนะครับหรือขอบโต๊ะแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆดันหักไปตามแนวที่เราตัดครับโบลองดูเนาะปึ๊บค่อยๆงอก่อนงอแล้วเล็งว่าตัวจุดที่เราตัดมันตรงไหมถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมมันตรงแล้วนะครับกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้แล้วก็โยกขึ้นลงได้เลยแบบนั้นเบาๆแล้วระหว่างเนี้ยดูรอยตัดไปครับถ้าเรายิ่งโยก
ถ้าเราหักปึ๊ดทีเดียวเลยนะข้างล่างเนี่ยมันมีเส้นใยนะเส้นใยมันจะติดแล้วบางทีมันจะแบ่งแหว่งวิ่นวิ่นนะครับให้เราโยกขึ้นโยกลงอ่ะโยกขึ้นโยกลงโยกขึ้นโยกลงใช่อ่ะหักลงเยอะขึ้นอ่ะลงเยอะขึ้นได้แล้วก็ขึ้นนะแบบนี้นะเนี่ยครับมันก็จะได้รอยตัดประมาณนี้นะสำหรับคนที่ไม่อยากใช้ลูกหมูหรือแบบทำให้บ้านมีฝุ่นนะครับใช้คัตเตอร์กรีดแบบนี้ได้เลยส่วนขอบนะโบตรงที่มันไม่ตรงนะเราใช้กระดาษทรายเนี่ยลูกแค่นี้ก็ได้นะนิดเดียวเองอ่ะแค่นี้เองโอเคนะครับทีนี้เราเอาลองมาวางดูนะครับหลังจากตัดนะแบบนี้อ่ะจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเว้นขอบชานบ้านไว้นิดนึงนะครับนี่แหละครับเหตุผลที่เราเว้นไว้นะเพื่อให้ตัวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาวางได้เวลาที่เราทำการติดตั้งนะครับมันก็จะสะดวกขึ้นพี่บูมไอ้แผ่นแบบนี้มันบางบางโดนน้ำติดข้างนอกแบบนี้เป็นไรไหมจริงๆไม่ใช่โบคนเดียวนะที่สงสัยแบบนี้นะมีหลายคนนะครับที่ถามผมมาว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แบบนี้สามารถใช้งานภายนอกได้ไหมบ้านน็อกดาวของผมนะครับที่ทำเสร็จไปปีกว่าแล้วนะครับตรงงานก็ใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทำทั้งหลังเลยนะทีนี้ตัวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์มีทั้งแบบหนาแล้วก็แบบบางนะครับวันนี้ที่เราใช้เป็นแบบบางที่สุดเลยซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไม่ได้เหมาะกับการทำผนังภายนอกนะแต่เหมาะกับการทำฝ้าเพดานแล้วก็มีแผ่นที่หนาเลยนะครับแบบนี้นะที่ใช้ทำพื้นนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับก็ใช้แผ่นแบบนี้ทำพื้นหลายคนอาจจะสับสนนะครับว่าไฟเบอร์ซีเมนต์สมาร์ทบอร์ดวีว่าบอร์ดซีเมนต์บอร์ดมันต่างกันยังไงต้องบอกว่าจริงๆเคยอธิบายไปหลายวิดีโอแล้วครับแยกเป็น2ประเภทก่อนนะคือจริงๆแล้วมันมีแค่ไฟเบอร์ซีเมนต์กับซีเมนต์บอร์ดซีเมนต์บอร์ดคือปูนพอร์ตแลนด์กับขี้เลื่อยนะครับที่เราจะเห็นเป็นสีเทาๆเหมือนแผ่นปูนเนาะส่วนแผ่นที่ผมใช้แผ่นขาวแบบนี้เรียกว่าไฟเบอร์ซีเมนต์ส่วนประกอบของเขาก็คือปูนพอร์ตแลนด์เส้นใยเซลลูโลสนะครับแล้วก็ทรายซิลิก้าซึ่งทำให้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์มีน้ำหนักเบากว่ายืดหยุ่นดีกว่าครับคำถามว่าเปียกน้ำเป็นอะไรไหมนะครับต้องบอกว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับเปล่าๆไม่ทาสีอันนี้คือผมวางเห็นไหมเปียกแฉะขนาดนี้เลยนะวางแช่น้ำไว้นะครับแต่นี่เป็นแผ่นหนานะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเป็นแผ่นบางๆนะครับวางแช่น้ำหรือตากแดดไว้นานๆโดยที่ไม่ทาสีนะครับเวลาที่เราไปจับไปบิดเนี่ยตามขอบตามมุมต่างๆนะครับจะมีอาการแตกง่ายแต่ถ้าเราทาสีแล้วสีที่เราเคลือบไว้จะเป็นตัวป้องกันนะครับไม่ให้ความชื้นไม่ให้น้ำเนี่ยเข้ามาโดนแผ่นโดยตรงดังนั้นอายุการใช้งานแผ่นก็จะยาวนานมากขึ้นครับถามว่าแผ่นแบบนี้นะครับสามารถมากันแดดกันน้ำกันลมกันฝนได้ไหมสบายมากกันเรียบร้อยเบาแล้วอ่ะฝนตกไม่เป็นไรนะอย่างนี้สบายละไปได้เนื่องจากผนังด้านเนี้ยค่อนข้างสูงครับและจำเป็นต้องใช้นั่งร้านในการปีนขึ้นมาติดตั้งโดยแผ่นแรกเนี่ยผมจะติดตั้งให้น้องผมดูก่อนครับส่วนแผ่นต่อมาเนี่ยผมจะส่งของให้ครับและประคองแผ่นอยู่ด้านในและให้น้องสาวผมลองติดตั้งเองครับทีนี้เรามาดูงานที่มีพื้นไม่ต้องปีนแบบนี้นะครับบอกเลยครับว่าผู้หญิงทำคนเดียวได้แบบสบายๆเลยครับรอยต่อของผนังเนี่ยจะอยู่บริเวณโครงที่เราเสริมเข้าไปนะครับสังเกตว่าผนังของเรานะครับจะเป็นผนังที่มีรอยต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกฝนสาดแรงๆมีโอกาสที่น้ำจะซึมเข้ามาภายในผนังได้ครับวิธีการก็เหมือนที่เราซีนพื้นนะครับเราก็จะใช้ตัวอะคริลิกซีแลนหรือใครจะใช้ PU ซีแลนก็ได้นะครับซีนตามรอยต่อทั้งข้างในข้างนอกให้หมดเลยหลายคนอาจจะกังวลนะครับว่าอะคริลิกซีแลนนะครับอายุการใช้งานมันสั้นนะอาจจะ 1-2 ปีนะครับกรณีที่มันอยู่ภายในกำแพงนะครับอายุการใช้งานจะนานกว่านั้นนะเพราะว่ามันไม่โดนแดดนะครับถึงมันจะหดตัวนะครับมันก็ยังคงกันน้ำได้ส่วนการที่เราซีนด้านนอกนะครับอนาคตถ้าเกิดมันมีการซึมนะครับเข้ามาในผนังจริงๆนะซึ่งมันยากมากๆนะเราก็สามารถซีนเพิ่มได้นะครับใครจะใช้ PU ซีแลนซีนด้านนอกก็ได้นะมันก็จะกันน้ำได้ดีแล้วก็แข็งแรงทนทานมากขึ้นครับแล้วถ้าถามว่าซีนอะคริลิกซีแลนแบบนี้จะอยู่กันน้ำได้ไหมแล้วมันจะทนแค่ไหนและอย่างบ้านผมตรงนี้นะครับก็ซีนไว้ด้วยอะคริลิกซีแลนนะครับใช้วิธีต่อแผ่นแบบเดียวกันเลยก็สามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้ผ่านมาเกือบ2ปีแล้วทีนี้พอตัวอะคริลิกซีแลนแห้งแล้วนะครับตัวแผ่นของเราอ่ะมันก็จะแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นนะครับเวลาที่กระแทกนะครับหรือลมพัดแรงๆเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงเตือนป้องแป้งป้องแป้งละนะแล้วก็ตัวอะคริลิกซีแลนเนี่ยจะช่วยซีนนะครับกันน้ำเข้าให้เราด้วยอีกชั้นนึงครับอันนี้ให้ดูนะครับฝนตกหนักเมื่อกี้ลมแรงมากนะครับเพิ่งหยุดเลยนะมาดูภายในผนังนะครับจะเห็นว่าตามรอยต่อเนี่ยไม่มีน้ำซึมลงมาเลยครับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ยังไม่ได้ทาสีนะถ้าเวลาโดนน้ำเราจะเห็นชัดเจนเลยนะว่าสีมันจะเข้มขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราซีนตำแหน่งต่างๆให้ดีนะครับน้ำก็จะไม่ซึมเข้ามาในบ้านครับและตอนนี้นะครับผนังบ้าน2ด้านก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อันนี้มันเป็นผนังภายนอกอย่างเดียวนะแต่ว่าหลังนี้จะเป็นดับเบิลวอลนะครับมีทั้งผนังภายนอกแล้วก็ผนังภายในและตรงกลางเนี่ยก็จะมีการใส่ฉนวนกันความร้อนด้วยครับและอย่างที่บอกทุกคนไปนะว่าบ้านหลังนี้นะครับโจทย์ของเราคือสร้างบ้านงบประหยัดที่สุดนะครับซึ่ง
น้องสาวผมเนี่ยมีงบประมาณ 30,000 ไม่เกิน 40,000 บาทนะครับวันนี้งบของเราแตะ 30,000 แล้วและเราไปดูงบประมาณที่เราใช้ในการทำผนังวันนี้กันก่อนครับโครงซีไลน์ที่เอามาเสริมราคาเส้นละ37บาทใช้2เส้นเป็นเงิน74บาทแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด60เซนคูณเมตร20แต่ละลายเนี่ยมีราคาไม่เท่ากันนะครับที่ผมเลือกมาเป็นซอล่องลายไม้ราคาแผ่นละ54บาทใช้ทั้งหมด12แผ่นเป็นเงิน648บาทอะคริลิกซีแลนด์ใช้ไปทั้งหมด3หลอดครับราคา3หลอด100บาทรวมค่าใช้จ่ายผนัง2ด้านวันนี้เป็นเงิน822บาทครับตั้งแต่ผมเริ่มสร้างบ้านหลังนี้แล้วบอกว่าตั้งงบไว้ 30,000 บาทไม่เกิน 40,000 บาทก็มีคอมเมนต์มาเยอะครับบอกว่าราคาเนี้ยค่าเหล็กยังไม่พอบ้างล่ะแค่ทำหลังคางบก็อาจจะไม่พอแล้วผมเชื่อว่าหลายคนได้ข้อมูลแบบนั้นมาเพราะว่าเรายังไม่เคยลงมือทำเองเพื่อนๆจะเอาราคาที่ผมทำในคลิปวิดีโอไปประเมินราคาช่างทำงานหรือราคาบ้านน็อกดาวน์ที่ขายอยู่ในท้องตลาดไม่ได้นะครับบ้านที่เราทำเองเนี่ยประหยัดกว่ามากครับเพราะเรากำหนดวัสดุเองได้ไม่มีค่าแรงและเราไม่จำเป็นต้องคิดกำไรมีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าต้องมีเครื่องมือช่างก่อนไม่งั้นก็ทำไม่ได้เครื่องมือช่างสมัยนี้ราคาถูกมากครับเตรียมงบไว้สัก 5,000 ถึง 7,000 บาทสามารถสร้างบ้านได้ทั้งหลังเพื่อนๆลองคำนวณกันดูเองนะครับว่าต้นทุนที่เราซื้อเครื่องมือรวมกับวัสดุแล้วราคาถูกกว่าที่จ้างช่างหรือเปล่าและเครื่องมือที่เราซื้อมาทำงานแล้วก็จะเป็นสมบัติอยู่กับเราแล้วคนที่ไม่ใช่ช่างก็สามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะน้องสาวของผมก็เพิ่งหัดใช้งานเครื่องมือและทำงานครั้งแรกและณปัจจุบันบ้านหลังนี้ใช้เงินค่าวัสดุไปทั้งสิ้น 27,360 บาทครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจดูนะว่าจะใช้วัสดุแบบไหนนะครับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการความแข็งแรงนะครับเลือกตัวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับหรือแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือว่าไม้ฝานะครับที่มีขนาดหนามากขึ้นก็จะช่วยทำให้งานของเพื่อนแข็งแรงมากขึ้นครับและสำหรับสีทาภายนอกนะครับก็แล้วแต่ชอบนะแต่ว่าทีนี้พร้อมนะผมทำแผ่นโทนไว้นะเตรียมเลือกสีนะครับและนี่ก็คือสีทาไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะที่จะทาออกมาให้ได้เป็นลายไม้นะครับเพราะทั้งหมดมันอยู่ที่ความพอใจของเจ้าของบ้านและก็วัตถุประสงค์การใช้งานครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามช่องน้องสาวผมนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามใน TikTok Live Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย